นับสนุนโดยลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel TrueVision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-777244เป็นวรรคตามในคำถามได้เลยนะครับในเบรกนี้ต้องขอบคุณนะครับโชคอัพดีๆเนี่ยคำว่าหนึบโชคอัพ YSS นะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID นะครับลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับมากลับมาพูดคุยกันต่อยังอยู่กับเรานะครับครับผมเมื่อสักครู่ก่อนที่จะปิดเบรกไปมีแฟนคลับพี่แจ็คมามั่งละเออแบบเวลาพี่แจ็คมีแฟนคลับเงี้ยพี่เจ๋อแบบว่าเอาเขาแค่แฟนคลับห่วงไหมไม่มีปัญหาได้ไหมได้ได้นี่ก็หมายความว่าเปิดรับแฟนคลับอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวจะน้อยหน้า CK ใช่ป่ะใช่ค่ะเคถามย้อนกลับไปที่ CK จริงๆอ่ะก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาจะเข้ามาแข่งตรงนี้เห็นบอกคุณพ่อคุณพ่อใช่ไหมก็อยากให้เราฟังก็คุณพ่อทำทีมแข่งก็คือทำตัวทีมซูกิมาเป็นไงก็นั่นแหละตั้งแต่ที่พ่อทำปุ๊บได้อ๋อตอนนั้นพ่อทำแล้วอิดคีใช่ใช่พ่อทำอายุตอนนั้นอีกเท่าไหร่17นะครับแล้วตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้27 10 ปีที่แล้วนะพ่อทำลูกคีครอบครัวกันจริงเราก็มีภาพมาฝากท่านผู้ชมนะแต่เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวก็อาจจะมีอะไรออกมาทีนี้เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันในปีนี้ครับพี่แจ๋วพี่แจ๊ครับปีหน้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าพี่วางไว้ยังไงพี่กับเป้าหมายของทีมในเอาปีนี้ก่อนปีนี้คะแนนผลเป็นไงพี่ออกมาปีนี้ยังเหลือการแข่งขันอีก3สนามอีก3สนามครับผมปีนี้อุปสรรคพอสมควรในส่วนของตัวรถเองเพราะว่ามันเป็นตัว new model แล้วก็เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันยังใหม่อยู่ยังใหม่สำหรับเรา uh-huh. กว่าจะพัฒนากว่าจะเคลียร์รายละเอียดต่างๆได้ก็เกือบปลายสนามแล้ว uh-huh. นะครับก็ปีนี้ก็ขอโพเดียมอีก3สนามก็พอละพอใจแล้วเอาเลยไม่ขอเยอะก่อนได้ไม่ขอเยอะเลยไม่เยอะเลยไม่เยอะสำหรับพี่แต่เพราะนักแข่งหันมาฮะไม่เยอะเพราะว่าพัทยาที่ผ่านมาเนี่ยเวลาค่อนข้างดีเวลาใกล้เคียงอยู่นะก็ต้องเคลียร์กันไปครับเพราะนั้นก็เอาประมาณนี้ก่อนปีหน้าแล้วปีหน้าวางแผนไหมครับวางแผนครับปีหน้าจะมีนักแข่งเพิ่มไหมหรือว่าจะเปลี่ยนรถหรืออะไรคงคีปตัวนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ลองดูในส่วนของผู้สนับสนุนต่างๆด้วยนักแข่งก็ยังอยู่หรือเปล่าอยู่ยังอยู่ยังอยู่แล้วโหอยู่นะอยู่เขาบอกว่าชีวิตเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้นครอบครัวไม่ไปไหนแล้วนะครอบครัวต้องอยู่นี่แล้วล่ะแล้วปีหน้าคือวางไว้ไงในเรื่องของสปอนเซอร์ก็ต้องดูเรื่องสปอนเซอร์ด้วยยังไงพี่ฝากเลยออกทีวีเลยตอนนี้ใครดูอยู่ที่เกี่ยวกับวงการสปอนเซอร์ในส่วนของการทำทีมเข้ามาซัพพอร์ตทีมเพราะว่าทุกวันนี้ผมสปอนเซอร์ทุกอย่างนะครับก็จะมีทุนส่วนตัวหมดเลยครับผมก็จะมีในส่วนของที่เป็นพาร์ทเนอร์ก็ไม่ว่าจะเป็นทางด็อกเตอร์ไบค์เองหรือว่าไม่ว่าจะเป็นทาง Power Speed เองที่เข้ามาช่วยดูแลต่างๆแล้วก็ทางโซอาร์เคต่างๆก็จะเป็นของนะครับเป็นตัวของวัตถุสีเหลืองแล้วก็ส่วนรถต่างๆก็เป็นอย่างของยางของ Pirelli อะไรต่างๆก็เป็นปกติปีนี้มีอะไรบ้างที่ให้ขอบคุณสปอนเซอร์ได้นะก็จริงๆแล้วก็จะมีในส่วนของแบตเตอรี่นะครับแล้วของหมวกกันน็อกไนเทคของแบตเตอรี่ W Standard นะครับก็อีกของทางด็อกเตอร์ไบค์นะครับโทสปีดโทสปีดนะครับแล้วก็ลายพาง71ซูเปอร์ไบค์นะครับพวกของแอคเซสซอรีต่างๆครับก็งั้นก็ต้องอีกที่สำคัญก็คือคาวาซากิแล้วก็ยังเปิดรับสำหรับใครที่สนใจถูกครับเข้ามาเป็นสปอนเซอร์มาร่วมเป็นพันธมิตรกับทางนะกับทางทีมนี้ SPW รับเลยนะครับเปิดรับเลยจะได้มีผลงานที่ดีๆขึ้นต่อไปในการแข่งขันในปีหน้าด้วยถามนักแข่งไปแล้วถามทั้งเครื่องบ้างว่าปีหน้าเราอยากต้องการอะไรจากผู้จัดการทีมบ้างหรือเปล่าถามว่าตรงนี้เลยสดๆแล้วไงป๋าครับป๋าอยากได้อะไรเพิ่มมาครับอยากได้ไอ้ทุกของสิ่งของต่างๆเลยครับอย่างพวกเครื่องไม้เครื่องมือหรืออะไรพวกนี้ครับผมอยากขอเครื่องไม้เครื่องมือให้เจ๋งกว่านี้หรือจัดเต็มไหมกว่านี้ใช่ครับแล้วนักแข่งอยากได้อะไรเพิ่มเติม
อยากได้อะไรนี่เป็นโอกาสนะพูดตอนนี้ทีวีนะตอนนี้ก็มีอยู่แล้วก็มีครบหมดแล้วนะครับเออดีหมดแล้วอยากได้เพิ่มทั้ง2วิบอกเดี๋ยวพี่ก็ขอกลับไปมากแล้วจ้ะไม่ใช่แล้วไอ้การที่แบบลดไปเครื่องเดิมอย่างเงี้ยเราใช่มันแบกมีอะไรเกินนะต้องถามพี่แจ็คตอนเนี้ยพูดถึงตัวนี้เมื่อกี้พ่อแอบคุยกับทางป่าเขาอยู่บอกว่าตอนนี้นี่เครื่องเดินในขณะที่คนอื่นนี่เขาเครื่องเดินไฟกันแล้วตัวช่วงล่างทั้งหมดเป็นเดิมหมดนะครับเป็นมาตรฐานส่วนด้านบนก็จะมีการปรับเปลี่ยนเทียร์พอร์ตบ้างเล็กน้อยแล้วแคมนี่ก็คือเป็นเลสซิ่งของสเต็ปคาวานะครับตัวเครื่องเองอ่ะแต่งม้าไม่ได้เยอะมากนะครับแต่สามารถที่จะคอนโทรลนักแข่งสามารถที่จะคอนโทรลในแต่ละจุดค่อนข้างดีเอารถอยู่ว่างั้นเอารถอยู่แล้วก็ที่สำคัญตัวนี้จะได้ช่วงล่างของ KTEX หน้าหลังแล้วก็ในส่วนของระบบ traction control ครับเข้ามามันจะมีทั้ง traction control ทั้ง activity แล้วก็ทั้งในส่วนของlaunch control ต่างๆที่เข้ามาเสริมคือของเดิมก็ดีอยู่แล้วแต่ตัวนี้ก็ปรับเพิ่มเข้าไปอีกเข้าไปเซตเพิ่มเติมสามารถเซตอัพได้ลึกกว่าในเกรดของ racing ครับทำให้คนขับค่อนข้างที่จะทำเวลาในแต่ละคอร์เนอร์ได้ดีนะครับตัวนี้ก็เลยว่ามีการทำแล้วไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรเลยเขาทำเยอะครับยังทำไม่เยอะงานเขาแต่ว่าแน่นอนล่ะมันต้องไปถึงทีมโรงงานเลยก็คงไม่ไหวค่าใช้จ่ายสูงก็เนี่ยฝากไปด้วยใครที่สนใจมาสปอนเซอร์มาช่วยหน่อยจัดไปนะครับกับทีมบ้านๆแต่ผลงานไม่บ้านนะผลงานที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างพี่นิดนึงก็ปีนี้ปีที่แล้วเนี่ยจะมีหนึ่งจะมีอันดับที่หนึ่งนะครับแล้วก็อันดับสองเยอะหน่อยอันดับหนึ่งอันดับสองแล้วก็อันดับสามเฉลี่ยลงมาก็หนึ่งสองสามตลอดโพเดียมตลอดโพเดียมตลอดมีโพเดียมทุกสนามเลยนะแต่ปีนี้เหนื่อยนิดนึงเพราะว่าแต่ละทีมก็ค่อนข้างที่จะเข็นทุกอย่างลงแข่งกระดูกขึ้นแล้วทีมลงงานมาก็ทางเราเองแล้วก็เราได้รถตัวใหม่มาด้วยเราก็มีรถตัวใหม่แต่ว่าก็อย่างที่บอกว่ากำลังปรับให้มันพร้อมกว่านี้ดิขอบอกเจอกันปีหน้าแน่นอนทีมโรงงานก็ทีมโรงงานปีนี้ได้โพเดียมมาสองแต่เวลาที่ได้เนี่ยดีกว่าปีที่แล้วเยอะมีการพัฒนาเห็นได้ชัดเจนถูกครับมาถึงอิฐบ้างเรามีการเตรียมตัวยังไงบ้างสำหรับการที่จะแข่งที่สนามที่เหลือก็ฟิตร่างกายครับฟิตร่างกายแล้วก็กินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็อะไรนะเล่นโยคะคลายโยคะด้วยโยคะคลายแข่งได้แต่ต้องอ่อนเป็นสำคัญที่ผ่อนคลายใช่ครับโอ้ดูเอสเลนดีดิงบน้อยแต่ใจเต็มร้อยจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบคุณแล้วผลงานปีนี้เราหวังว่าถึงไงเอาจบประมาณเท่าไหร่ครับปีนี้ผลงานที่เหลือสนามเรากะว่าจะจบที่อะไรความหวังเราขอให้จบใน1ใน3 1ใน3ก็ขอให้ติดโพเดียมไว้ก่อนใช่พอจะบอกได้ไหมต่อปีเนี่ยหมดไปเท่าไหร่เป็นคำถามที่อึ้งเลยทีเดียวนะครับเอางี้ดีกว่าสำหรับใครที่อยากทำแบบนี้บ้างพี่แจ็คแนะนำไงใครอยากทุกวันนี้อาจจะอยากจะมีรถอยู่อาจจะอยากลงแข่งหรือลงแข่งอยู่แล้วแต่ว่าอยากทำฟอร์มทีมขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวพี่แนะนำยังไงน้องๆรุ่นใหม่ๆถ้าเอเวอเรสต์เอาแค่จ่ายเอเวอเรสต์กันแล้วกันในค่าใช้จ่ายในส่วนของสนามเฉพาะรุ่น F1 ครับของผมก็ประมาณสนามละแสนค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้ยังไม่รวมตัวรถกับของแอคเซสซอรี่ไม่รวมนะนี่คือค่าใช้จ่ายปกติทั่วไปครับเป็นโอเปเรชั่นนั้นหมายถึงว่ามีรถมีอะไรแล้วถ้ามีรถมีอะไรคือมันต้องอาจจะต้องรวมเซตอัพรวมตกแต่งรวมอะไรอันนั้นก็อีกเรื่องนึงครับนะครับแต่เฉพาะโอเปเรชั่นเองประมาณ1ต่อสนามโอ้ก็เลยว่าต้องใช้เงินพอสมควรนะในการแข่งก็ปีหนึ่งถ้าอย่างที่ผ่านมาปีหนึ่งก็10กว่าสนามก็น่าจะล้านเศษเป็นล้านเลยนะเพราะฉะนั้นใครดูอยู่สปอนเซอร์นะจัดหน่อยนะช่วยหน่อยนะเพราะว่าจะเราไม่ใช่ทีมโรงงานอย่างที่บอกว่าเป็นทีมบ้านๆทีมโอท็อปที่ไปเราก็ได้ช่วยกับพากันเดินเขาเดินไปด้วยกันนะเมื่อสักครู่มีเอสเอ็มขึ้นมาว่าแนวทางการทำรถแต่ละสนามแตกต่างกันไหมแตกต่างครับเพราะว่าในแต่ละสนามแท็กแล้วก็ลักษณะของโค้งไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันต้องเซตแต่ละสนามอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับเพราะว่าอย่างไทยแลนด์สกิตเองอ่ะจะเป็นสนามที่เป็นเวฟค่อนข้างเยอะแล้วก็โค้งค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นแล้วระบบช่วงล่างต่างๆเนี่ยต้องค่อนข้างแอบซอบได้ดีครับนะครับอย่างพัทยาเนี่ยจะอยู่ในเกรดกลางๆก็คืออันนี้จะเพิ่มสามารถเพิ่มความแข็งในส่วนของตัวโชคได้ครับผมแต่ในส่วนของช้างเนี่ยโชคต้องนิ่งต้องนิ่งแล้วก็จะเน้นในส่วนของลมยาง มันจะมีเทคนิคในส่วนของแต่ละจุดแต่ละส่วนแต่ละส่วนลมยางไม่เหมือนกันใช่ครับ
ตามสภาพผิวแท็กแล้วว่าก็ได้แล้วการออกแบบในสนามถูกครับโค้งเยอะโค้งน้อยความเร็วความเร็วสูงการเลือกใช้ยางอะไรต่างๆเขาทั้งมีผลเยอะครับอันนี้ใครครับเนี่ยนี่รูปใครครับเนี่ยอันนี้ทางคิงคองหนึ่งวุฒิชัยวุฒิชัยที่ไม่ได้ที่ไม่ได้มานี่แหละครับผมนี่แหละค่ะวุฒิชัยลง SB2 นี่ที่3นี่ก็ความโพเดียมมาเหมือนกันที่สนามพิระไก่ย่างฟ้าบันดาลไก่ย่างฟ้าบันดาลคืออะไรครับไก่ย่างฟ้าบันดาลให้ผู้จัดการตอบคือก่อนไปแข่งพิระไปทานข้าวด้วยกันแล้วพอดีถูกปากส้มตำไก่ย่างอร่อยมากกินเยอะไปหน่อยแล้วกินเต็มที่เลยเยอะไปนิดนึงก่อนแข่งก่อนแข่งเยอะไปนิดนึงย่อยไม่ทันอ๋อนี่คือที่มาของชื่อนี้ก็เลยอันนี้รางวัลอะไรเนี่ยรางวัลอะไรแข่งที่ไหนแข่งที่พิระที่ไหนที่สามพัทยาที่สามมานะครับจริงๆแล้วนะวันนี้เรามีรูปที่แบบมีแฟนคลับของเขานะเคยแบบแอบอ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ามีรูปหรือเปล่าคือเอารูปของหน้าของตัวเองไปใส่หน้าซีเคแล้วก็มีไหมมีไหมรูปส่งไปให้ป่ะเบรกหน้าออกเบรกหน้าเดี๋ยวให้ดูนะที่ถ่ายกันนะเปียกแฟนคลับเขาแบบว่ามโนอ่ะมโนอยากเป็นซีเคไงอยากเป็นซีเคขนาดนั้นเลยอ่ะแล้วก็หลอกให้มาแปะหน้าซีเคไว้เลยใส่ชุด SPW อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลอกให้แบบสาวๆเข้าไปแอดอะไรอย่างเงี้ยโหเดี๋ยวน่ากลัวนะใช่รูปนี้อ้าวนี่เปียกนี่อันนี้ที่พัทยาครับที่พัทยาอันนี้รางวัลอะไรเนี่ยกันไหนวันที่3ที่3ใช่มั้ยวุฒิชัยกินคองคานองเดชกินคองคานองเดชเนี่ยผมเมื่อกี้เห็นเขาเอเลเมนต์เข้ามานี่ได้ที่3ก่อนหน้านั้นสนามช้างได้ที่หนึ่งก่อนหน้านี้สนามช้างก็ได้ที่1ก่อนตอนนี้ได้ที่1สนามช้างใช่ครับอันนี้อันนี้ผมเองสนามช้างโอ้โหพี่ครับหนามดอนเมืองวันนี้ชุดนี้ชุดครับไปชุดมันเล็กไปครับชุดมันเล็กไปซื้อไซส์ผิดไซส์มาแต่ขี้เกียจแล้วอย่างนี้ทำไงต้องเปลี่ยนชุดหรือว่าไปอันนี้ฟิตตัวเองว่าฟิตตัวเองให้ใส่ชุดนี้ได้จะหล่อฟิตตัวเองฟิตตัวเองร้อยโอเพ่นน้องเอ็มอ๋อยังเอ็มเบอร์39เบอร์39จะลงเฉพาะที่ช้างอย่างเดียวถ่ายครบทีมเลยเดียวน้องนะคือหน้าเฟซหน้าฟีดเราก็จะเห็นแบบว่าพี่แจ๋วคอยเป็นเหมือนกับประธานของทีมด้วยนะเป็น PR เลยนะอะไรอย่างเงี้ยนี่ลูกรักเขาอ๋อนี่ป๋าลองอันนี้ถ่ายที่ไหนครับพิระเหมือนกันนี่ที่พิระนะครับก็แล้วถ้วยนี่คือวันนั้นก็วันเดียวกันป่ะที่3ใช่น่าจะวันเดียวกันใช่ไหมวันเดียวกันครับนี่วันเดียวกันก็ถือว่ามีโพเดียมทุกสนามอ่ะนะทีมนี้ไหนๆอิดก็มาถึงนี้แล้วอยากให้แบบพูดถึงเทคนิคการแบบการขับขี่นิดนึงส่วนตัวอย่างเช่นอย่างสนามไทยแลนด์เซอร์กิตควรจะมีเทคนิคทักษะการขับขี่ยังไงโค้งเยอะพิระยังไงช้างยังไงเทคนิคเหมือนสนามไทยแลนด์ใช่ไหมฮะไทยแลนด์ก่อนไทยแลนด์ไทยแลนด์โค้งเยอะๆโค้งเยอะๆต้องขับขี่ให้สมูทใช่ถ้าเหมือนใน S อย่างเงี้ย S 1ใช่ไหมถ้าเราแบบขับขี่แบบไม่สมูทเนี่ยทำให้มันพลิกรถไม่ได้ใช่มันช้าความเร็วตรงนั้นมันช้าตรง S แรกนี่ยกคันเร่งไหมยกครับยกครับยกหน่อยนึงใช่ไหมยกครับแต่ไม่ได้ยกหมดนะยกหมดรถจะดึงแต่ถ้าเราคอคันเร่งอ่ะรถจะไม่ดึงนั่นแหละครับเวลาคือมันจะมีแพคชั่นในมือประมาณนั้นพีระล่ะพีระที่ทำเวลาคือมี 100R กับ S1 เขาบอกขึ้นมาไม่พับไม่ต้องตัดหัวกันเลยใช่ใช่100R ใช่ไหมต้องแม่นใช่แม่นจุดยกแม่นลายแล้วก็แม่นคันเร่งครับคันเร่งต้องสมูทแต่ว่า 100R ลงมานี่ไม่ลงเกียร์ใช่ไหมร้อยยกคันเร่งเดียวก็ลงไม่ลงเกียร์ไม่ลงเกียร์ร้อยมาแล้วยกคันเร่งหน่อยแล้วก็เดินเติมใช่ไหมใช่ S แรกนี่คือว่าตัดหัวกันเลยนะครับว่าไม่มียกกันเลยลอยได้ลอยแล้วบินได้บินแล้วบินได้เห็นได้ที่ผมเห็นขึ้นมาชิดมาปั๊บตัดหัวแรกออกหัว2กันเลยใช่สําคัญก็คือรถพันเนี่ยถ้าเราเหมือน S1 เงี้ยถ้าเรายกคันเร่งแบบหมดอย่างเงี้ยมันจะดึงนะมันดึงพอดึงอ่ะเราคุมรถยากแล้วแล้วก็เวลาตรงนั้นน่ะมันจะหายนั่นแหละคือเวลาที่เขาเบียดสูสีก็คือ S แรกใช่ก็คือพูดง่ายๆก็คือขี่สมูทนะฮะขี่สมูทว่าช้างเนี่ยช้างนี่ต้องแม่นจุดจกจุดเปิดเลยอ่ะแม่นอย่างเดียวมันเร็วครับมันเร็วความเร็วสูงสุดนี่ได้มาเท่าไหร่ที่ช้างสองร้อยสองร้อยแปดสิบต้น
80ต้นๆไปกลางๆ280กลางเนาะโอ้โหสภาพสนามนะพอแทร็กมันนี่นะความเร็วโอ้โหสุดยอดนะไม่ธรรมดาโค้ง3นี่ยิงกันมายิงยาวๆซัดกันเห็นแต่ละคันนี่ติดขึ้น28 29อะไรอย่างงี้ทั้งนั้นเลยนะของผมนี่120ก็ยกแล้วล่ะใช่กลัวไงต้องไปเรียนใหม่ต้องไปเรียนต้องเรียนใหม่เดี๋ยวขี่ไม่เป็นต้องไปเรียนมาพักเบรกกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับเรื่องท้ายของรายการ Speed Rider ครับ